สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราก็ได้พบเจอกันอย่างนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เป็นประจำนะฮะในรายการนี้นะเพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับว่าเราทุกคนนะจะต้องอยู่กับอัลกุรอานเราทุกคนจะต้องศึกษาอัลกุรอานเราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจอัลกุรอานนะครับเพราะว่ากุรอานคือทางนำกุรอานคือทางรอดและกุรอานคือธรรมนูญชีวิตของบรรดามนุษยชาตินะครับพูดอย่างนี้แล้วนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นนะฮะเอาว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็จบกันนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานคือไม่จำเป็นไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เราต้องปรับวิธีคิดของเราใหม่นะครับว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะครับเราจะต้องศึกษาเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮฺสลาประทานให้กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นอุมมะหรือประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะฮะในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือในซูเราะห์อัตตะกอบุนนะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์นี้นะครับยุสที่28นะครับอายะห์ที่10นะฮะที่เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของในวันกิยามะห์วันที่ทุกคนจะต้องถูกรวมกันในที่ที่เดียวนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ปฏิบัติอามัลที่ดีนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยโทษหมายถึงล้างบาปของเขาและยังได้ให้เขานั้นเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บอกไว้นะครับว่าการได้อย่างนี้เนี่ย1ลดบาปนะครับล้างบาป2คือได้เข้าสู่สวรรค์นะครับนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องมองถึงเป้าหมายชีวิตของความสำเร็จของชีวิตในดุนยาไม่ใช่มีการมีงานทำมีตำแหน่งสูงๆนะฮะแล้วก็มีภรรยามีลูกมีบ้านสำเร็จในชีวิตยังพี่น้องครับยังไม่สำเร็จตราบใดถ้าเรายังไม่ได้ดูข้อนี้อยู่นะครับข้อที่บอกว่าต้องปฏิบัติอามัลที่ซอละห์ปฏิบัติอามัลที่ซอละห์นะครับก็เรียนไปแล้วนะครับอามัลที่ซอละห์ไม่ใช่เพียงแค่นมาศไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ละหมาดจะต้องรวมองค์ประกอบหลายๆด้านนะครับซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับนั่นก็คือฮุสนุลคุลุกนะรวมทุกอย่างหมดเลยนะครับและอามัลมุอามะลัตหรืออามัลที่ซอลิฮัตนะฮะที่อยู่ในข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายต้องทำด้วยนะครับเราก็จะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับในอายะต่อไปนะก็อายะที่10ที่อัลลอฮฺสุลาห์ได้บอกเมื่อบอกถึงความสำเร็จของผู้ศรัทธาแล้วก็ต้องบอกข้อตรงกันข้ามแน่นอนนะฮะข้อแตกต่างนะครับว่าวัลลัลลีนะกะฟะรูวะกัซซะบูบิอายาตินาและผู้ซึ่งที่เขาปฏิเสธนะปฏิเสธองค์การของเรานะปฏิเสธไม่ยอมรับนะหรือบิดผิวเยาะเย้ยนะองค์การต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเช่นตายแล้วใครจะมาฟื้นนะปู่ย่าตายายที่เราตายไปแล้วจะมาฟื้นหรือคำสั่งสอนคำบอกกล่าวนะครับที่อิสลามได้บอกเอาไว้พวกเขานั้นปฏิเสธอูไลกะอัศฮาบุนนารชัดๆเลยครับอันนี้ไม่ต้องบอกปฏิเสธอะไรบ้างเลยนะถ้าปฏิเสธคือจบเลยนะจบเลยครับดังนั้นเราต้องตระหนักในจุดนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้สิ่งที่อัลลอฮฺจะยกตัวอย่างให้เราได้เห็นนะไม่ใช่จะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้พูดถึงคนเหล่านั้นไปพูดถึงกุฟารุมักกะไปพูดถึงเป็นตัวอย่างพี่น้องครับต้องบอกอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรามีตัวอย่างเรามีแบบอย่างทั้งดีและไม่ดีให้เราเห็นให้เรารู้จากไหนครับกุรอานนี่แหละครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าอยากจะได้ดีต้องทำแบบนี้อย่าถ้าหากว่าเกิดผิดพลาดไปแล้วทำเหมือนกับ
คนกลุ่มนี้ระมัดระวังตัวเองหน่อยรีบถอนตัวออกมานะฮะเพราะเราจะไปเหมือนกลุ่มชนเหล่านี้แล้วเราจะไปเหมือนข้อปฏิบัติของคนเหล่านี้แล้วและสุดท้ายเป็นยังไงครับอุลาอิกะอัศฮาบุนนารคนเหล่านี้คือชาวนรกคนที่ปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธหลักการปฏิเสธองค์การต่างๆปฏิเสธคำสั่งใช้ต่างๆปฏิเสธนะฮะข้ออิบาดะห์ต่างๆที่อิสลามบอกที่ท่านนบีมาสอนมาอบรมนะมาฝึกให้เป็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยปฏิเสธอุลัยกะซาบุนนารคนเหล่านี้คือชาวนรกทำไมล่ะครับคาลิดีนฟีฮาเขาจะอยู่ในนรกอย่างนี้นะฮะวะบิซัลมอซีรนะฮะมันเป็นขเล็กจุดจบที่น่าอนาถยิ่งมันเป็นจุดจบที่น่าสังเวชยิ่งนะครับหรือน่าสงสารนะจะว่าสงสารมันก็น้อยไปนะครับเพราะ1เรามีเวลาอยู่ในดุนยานี้2เรามีคนชี้นำเรามีคนมาบอกเราคนมีมาตักเตือนนะเรามีคำพูดต่างๆนานาซึ่งสามารถที่จะได้เข้าใจได้ไม่เข้าใจก็สอบถามนะสงสัยอะไรก็พูดคุยนะแล้วก็ข้อปฏิบัติถ้าวันนี้ยังทำไม่ได้ฝึกเห็นไหมฮะมันมีอะไรที่สามารถทำให้เราได้ไปถึงจุดที่เราได้รับชัยชนะแต่ไม่เอาฝ่าฝืนปฏิเสธไม่ยอมรับนะและสุดท้ายทำไมครับก็ฟาบิซัลมอซีรนะครับแน่นอนฮะเป็นจุดจบที่เป็นจุดจบที่เขาเรียกว่าชั่วร้ายยิ่งชั่วช้ายิ่งนะฮะน่าอนาถยิ่งนะรู้ทั้งรู้นะฮะโอกาสมีก็มีนะครับแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตระหนักนะครับรวมถึงเราเป็นผู้ที่บอกตัวเองเสมอนะครับว่าเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีความไตรตรองแต่ข้อนี้มาทำไมถึงมองไม่เห็นข้อนี้ทำไมถึงยังเข้าไม่ถึงจุดที่บอกว่าเราเป็นใครเราทุกคนเป็นใครนะเกิดมาอย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนทำไมถึงคิดจุดนี้ยังไม่ได้เพราะอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปโทษคนนู้นคนนี้ครับมองที่ตัวเราเองพี่น้องพยายามทบทวนนะถ้าคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะเราที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามอย่ามองว่าคนอื่นต้องคิดนะเราทุกคนต้องคิดเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะนมาดถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติอามันอิบาดะก็ต้องคิดอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้อีหม่านของเราได้เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้เรานั้นได้มีความตระหนักมีความผูกพันนะครับอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ในกับอามันศาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับอายะห์ถัดไปอัลลอฮ์ตรัสบอกว่ามาอัศอบะมินมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์นะดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่อยากที่จะเจอนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้อย่าเพิ่งไปด่าทออะไรทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบพบเจอในปัญหาต่างๆอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่มีใครทำให้เราเกิดขึ้นได้ไม่มีใครแกล้งเราได้ไม่มีใครทำให้เราเกิดทำสิ่งต่างๆเหล่านี้กับเราได้นอกเสียจากสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติเท่านั้นนะฮะด้วยความเชื่อมั่นครับนะวันนี้ถ้าเราเกิดเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งอย่าบอกว่าเพราะใครทำให้เราเป็นที่อนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่กินเหมือนเราคนที่อยู่เหมือนเราทำไมเขาไม่เป็นและทำไมเราเป็นเห็นไหมฮะหลายๆเรื่องครับพี่น้องถ้าเราจะดูหลายๆเรื่องนะฮะหลายๆอย่างที่เราเห็นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันไม่ใช่ข้อวิเศษอะไรทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่ถ้าผู้ศรัทธาเข้าใจในจุดนี้ถ้ามนุษย์เข้าใจในจุดนี้ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติเท่านั้นเองนะฮะวะมัยยุมินบิลลาฮิยะฮดีกัลบะใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะชี้นำทางหัวใจของเขานั่นหมายความว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะชี้นำให้เขาได้ตระหนักให้เขาได้ขอบคุณให้เขาได้ไตร่ตรองนะครับและให้เขานั้นได้เขาเรียกน้อมรับอย่างไม่ต้องตีโพยตีพายไม่ต้องโทษคนนี้ไม่ต้องเพาะคนนั้นเพาะคนนี้ไม่ต้องเลยอัลลอฮ์จะชี้นำหัวใจของพวกเขาได้หัวใจของเขานั้นได้ตระหนักนะได้เข้าใจในจุดนี้พี่น้องครับวันหลายๆครั้งที่เราเจอกับปัญหาและปัญหาของเราส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือปัญหาของเศรษฐกิจที่วันนี้
เราจะเห็นว่ามัสยิดนั้นไม่ค่อยมีใครเข้าโรงเรียนที่สอนศาสนาไม่ค่อยมีใครมาเรียนนะครับพี่น้องลองคิดว่าเพราะอะไรนะลองคิดว่าเพราะอะไรนะถ้าเราคิดแล้วเราจะเห็นคิดแบบเปิดใจนะฮะคิดแบบเปิดใจเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ข้อเดียวแหละครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจครับนะถ้าหากว่าเราเข้าใจนะปัญหารุมเร้ายังไงก็แล้วแต่นะบางท่านอาจจะมีลูกหลานที่เรียนอยู่แต่ว่าเจอปัญหาหน่อยนึงครับเราก็ต้องเอาลูกออกเพราะไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนักแน่นนะครับอัลลอฮ์บอกเลยยะดีกอลบะอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขานั้นได้เข้าใจถึงบริบทต่างๆนะฮะได้ชี้นำหัวใจของเขาได้ยืนหยัดในศาสนาแบบไม่ท้อถอยนะครับวัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอะลีมพระองค์ทรงรู้ในทุกๆสิ่งนะครับทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งดังนั้นรู้ว่าอย่างเราจะต้องมีบททดสอบอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าขณะนี้ต้องทดสอบใครอย่างไรนะครับเพื่อให้ความเข้มแข็งของอีหม่านนั้นสูงขึ้นอย่าลืมนะครับพี่น้องครับว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นถ้าเราผ่านมันนั่นหมายความว่าอีหม่านของเราขึ้นไปอีกระดับนึงถ้าไม่ผ่านแล้วครับมันก็คืออีหม่านนึงก็คือคงที่หรือไม่ก็หลดลงมานะฮะดังนั้นทุกข้อสอบทุกบททดสอบมันเป็นสิ่งที่จะต้องบอกว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้อย่ายอมแพ้กับปัญหาอย่ายอมจำนนกับอุปสรรคนะครับแต่จงนิ่งแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จะทำให้หัวใจเราเข้มแข็งและเราจะเห็นทางออกเราจะเห็นทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับคนที่เขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาเขาจะมองไม่ออกนะครับว่าทำไมเราถึงยอมรับตรงนี้ได้ทำไมเราถึงยอมจำนนอย่างนี้ได้เพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเขาจึงมองจุดนี้ไม่ได้นะครับและแน่นอนนะครับเมื่อไม่ได้แล้วฮีดายะการชี้นำทางของหัวใจก็ไม่เกิดขึ้นกับเขาเขาจึงเขาเรียกมืดแปดด้านไม่รู้ว่าทำไมมีอะไรทำให้คนเหล่านี้ถึงยอมจำนนถ้าย้อนไปในอดีตพี่น้องครับบรรดากุฟารุมักกะคิดไม่ตกครับว่าทำไมคนเหล่านี้จึงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถวายชีวิตเพราะอะไรคิดไม่ออกเจ็บปวดขนาดนี้ทรมานขนาดนี้แต่ก็ไม่ยอมออกจากศาสนาเพราะอะไรเห็นไหมฮะก็เนื่องจากพวกเขาทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงได้ฮีดายัดหัวใจชี้นำหัวใจของพวกเขาทั้งหลายนะได้รู้สัจธรรมได้เห็นถึงได้สำนึกถึงว่าสวงสวรรค์ผลตอบแทนคืออะไรนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์ซะบอกว่าวะอติอัลลอฮ์วะอติอุรอซูลให้พวกท่านทั้งหลายทำไมฮะเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลคำว่าเชื่อฟังไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะเชื่อฟังตรงนี้นั่นก็คือต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วยครับนะอย่าบอกว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เราศรัทธาอัลลอฮ์นะศรัทธาด้วยหัวใจนะครับไม่จำเป็นต้องแสดงออกไม่ใช่พี่น้องนะเป็นความเข้าใจที่ไม่อยากปฏิบัตินะครับเป็นการเข้าใจที่ขี้เกียจที่จะทำอามันอิบาดะเพราะอิสลามมาควบคู่กันนะฮะอีมานนี่มาอยู่3ข้อนะ1เกิดขึ้นจากใจ2ต้องยืนยันด้วยคำพูด3ต้องปฏิบัติให้เห็นไหมฮะวันนี้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมวันนี้เราบอกว่าเราศรัทธาพูดแล้วหัวใจจะมียังไงไม่มีใครอย่างรู้ได้แต่ภาคปฏิบัติถ้าไม่เกิดยังไม่สมบูรณ์พี่น้องยังไม่สมบูรณ์เลยดังนั้นที่อายะนี้ได้บอกว่าวะอติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลนั่นหมายความว่าฟังสดับรับฟังทำความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรล่ะครับก็ปฏิบัติตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะฮะสองอย่างง่ายๆพี่น้องครับจะดูว่าอามันของเราถูกต้องหรือไม่สองอย่างหนึ่งถูกต้องตามแบบอย่างหรือไม่ที่เราทำเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันนะในการอามันอิบาดะห์ของเรานะในการทำความดีของเราดู2ประการพี่น้อง1ตรงตามแบบอย่างหรือไม่ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงนะครับศึกษาครับว่าอย่างเนี้ยมีแบบอย่างมีขั้นตอนมีคำสั่งสอนนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่
สองต้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นมันอยู่ที่แต่ละบุคคลว่าจะทำได้หรือเปล่าถ้าสองข้อนี้มีอามันของเราก็จะเป็นอามันที่ดีงามนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะไม่ออกนอกคำว่าอะติอุลลอฮ์วะอะติอุรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลของพระองค์ฟะอินตะวัลไลตุมพึงรู้ไว้นะฮะว่าถ้าบิดพิ้วถ้าหันหลังให้ถ้าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่เป็นไรนะจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะไม่สนใจในคำสั่งสอนไม่สนใจในคำสั่งเสียไม่สนใจในรูปแบบฉบับนะนมาดยังไงก็ได้คืออัลลอฮ์รู้ไม่ใช่นะต้องตามแบบอย่างด้วยและต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่มาจากท่านรอซูลแล้วเรายังดื้อดึงปฏิบัติเพราะหวังอะไรผลตอบแทนอันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นและถ้าไม่ทำเลยล่ะผินหลังให้ผันหันเหให้แล้วก็มายอมใส่ใจในเรื่องของอัลอิสลามนะฮะคิดว่าการที่เราบอกว่าเป็นมุสลิมการที่เราอยู่ในครอบครัวที่เป็นมุสลิมพอเพียงแล้วในการที่เราจะได้สวรรค์ถ้าคิดแค่นี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดมหันต์เลยครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าฟะอินตะวัลไลตุมถ้าหากว่าเราผินหลังเราไม่ใส่ใจฟะอินนะมาอาลารอซูลินัลบะลากุลมุบีนพึงรู้ไว้นะครับว่ารอซูลที่มาบอกที่มากล่าวนั้นชัดเจนนะฮะไม่มีอะไรสงสัยจะบอกว่านบีไม่ได้บอกอันนั้นนบีไม่ได้บอกไม่ได้เพราะทุกอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลคนสุดท้ายไม่มาแล้วไม่มีแล้วนะครับจะมาบอกว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้บอกไว้ขั้นตอนนี้ไม่ได้บอกไว้ไม่มีครับทุกอย่างบอกไว้หมดแล้วทุกอย่างบอกไว้หมดแล้วนะทุกขั้นตอนตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตไปจนถึงวันกิยามะห์ไม่มีอะไรในศาสนาใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนจะบอกว่าอันนี้มันไม่มีต้องเพิ่มเข้ามาอันนี้ต้องเพิ่มเข้ามาอันนี้ต้องลดลงไปไม่มีครับทุกอย่างถูกประทับตาถูกปิดด้วยขั้นตอนที่บอกว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาว่าวันนี้เราได้ทําฉันได้ทําให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วครับนะและอัลเลาะห์ก็ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาของพระองค์แล้วความหมายนั้นก็คือว่า ไม่มีการต่อเติมไม่มีการลดนะฮะไม่มีการที่จะบอกว่าอันนี้ไม่มีอันนู้นไม่มีไม่ใช่ทุกอย่างสมบูรณ์ทุกประการเลยนะครับดังนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับว่าถ้าเราปฏิเสธนะฮะแล้วบอกว่าไม่สมบูรณ์ต้องเพิ่มตรงนั้นไม่ดีต้องเพิ่มตรงนี้นะที่หลายคนบอกว่าแหมทำอย่างนี้มันดูไม่ขลังเลยต้องทำแบบครั้งๆทำแบบดีๆอย่าลืมนะครับว่านบีมาบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วในเรื่องของอิบาดะห์เราเพียงแค่ทำศึกษาให้รู้และปฏิบัติตามนะครับอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูนะอัลลอฮ์นะพระผู้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์วะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุมินูนนะบอกเราว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่คือการยืนยันให้เราทุกคนได้ตระหนักนะครับว่าเมื่อเป็นมุสลิมเมื่อปฏิบัติอามันอิบาดะห์แล้วต้องยืนหยัดครับเพราะท่ามกลางสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราค่อยเขวมันจะทำให้เราบางทีเขาเรียกวันไหวเหมือนกันเราต้องยืนหยัดว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุมินูนและพระองค์อัลลอฮ์ได้ทิ้งท้ายไว้ในอายะห์นี้ที่บอกว่ายังอัลลอฮ์ศาสดาบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตะวักกันจะต้องมอบหมายครับจะต้องมอบหมายตรงนี้ความหมายคืออะไรนะฮะมอบหมายไม่ใช่หมายความว่าทำไปไม่ใช่มอบหมายนั้นก็คือหน้าที่ของเราให้พึงรู้ว่าศึกษาเพื่อปฏิบัติศึกษาเพื่อได้ทำนะฮะแล้วเราทำสุดความสามารถดีที่สุดที่เราได้รู้ได้เข้าใจทำสุดความสามารถครับที่เหลือตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการใช้ชีวิตในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับอย่าคิดว่าเราเก่งอย่าคิดว่าเรามีความสามารถเหลือล้นแต่จงคิดว่าหน้าที่ของเราคือต้องทำอย่าคิดว่าทำแล้วไม่ได้อะไรทำแล้วไม่มีอะไรอย่าต้องไปคิดตรงนั้นเลยครับเพราะผู้ศรัทธามีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาเรียกเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตก็คือการตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่เป็นท้ายอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุมินูนให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้มอบหมายนะฮะตัวเองมอบหมายอามันทุกอย่างต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา